อันนี้เขาไปตรวจสอบโรงงานเงินที่นครราชสีมาที่โคราชเขาบอกว่าไปพบค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผสมสารไซบูทรามีนค่ะตอนนี้โอ้โหยังพบอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกไปลุยตรวจค้นกันเลยกันที่โคราชเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะอาหารเสริมที่ว่าเนี่ยขอภาพสักนิดนึงค่ะอยากจะเห็นเหลือเกินเป็นยี่ห้อเนี่ยที่วางอยู่ในท้องตลาดหรือเปล่านะคะผลิตภัณฑ์ที่ว่านี่เขาชื่อว่าอาหารเสริมเอเชียสลิมค่ะนี่ค่ะไม่รู้ว่ามีใครเคยซื้อหรือเปล่านะคุณผู้ชมค่ะต้องติดตามเพราะว่ามีสารอันตรายด้วยนะคะเขาบอกว่ามีส่วนผสมของสารอันตรายอย่างไซบูทามีนค่ะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารหรืออย.เนี่ยก็ร่วมกับตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็ตรวจยึดค่ะมาจากแหล่งผลิตแล้วก็จำหน่ายในจังหวัดนครราชสีมารวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทนะคุณผู้ชมนะผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าฉลากเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ควบคุมน้ำหนักอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ที่ฮอลลีนี่ทำให้คนเสียชีวิตด้วยนะแต่ว่าข้างในเขาบอกว่ากลับเป็นเม็ดยาในลักษณะของยาชุดที่จัดเป็นชุดๆนี่แหละค่ะนี่ผมเข้าใจว่าเอเชียสลิมอยู่ที่เนี่ยเห็นไหมชุดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยสีม่วงๆอันนี้นะครับที่เป็นซองเป็นชุดๆๆๆๆเนี่ยเหมือนมันจัดยาชุดเมื่อก่อนนี้ละห้างเข้าหมอตีอย่างนั้นนะเขาบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณผู้ชมซึ่งแสดงฉลากเนี่ยไม่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาพุทธศักราช2510ด้วยเจ้าหน้าที่บอกว่าโหไปยึดของกลางไว้ทั้งหมดเลยนะเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็ส่งไปตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์ต่างๆหาสารอันตรายกันต่อไปหลังจากนี้ด้วยนะคะทางด้านของคุณหมอทะเรศกัสนัยระวิวงศ์นะฮะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็เตือนผู้ประกอบการนะครับให้ปฏิบัติตามตามกฎหมายด้วยไม่ฉะนั้นก็จะได้รับโทษสูงสุดนะครับซึ่งถ้าหากมีสารไซบูทามีนเนี่ยอันนี้มันถูกยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตแล้วก็ประสาทประเภทที่1แล้วด้วยนะครับดังนั้นถ้าหากใครเดียกขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเนี่ยของสารดังกล่าวนี่มีโทษนะฮะตั้งแต่4ปีถึง20ปีนะฮะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 40,000 บาทไปจนถึง2ล้านบาทก็เลยโดยการผู้บริโภคก็ควรจะระลึกเสมอนะครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยไม่สามารถช่วยลดน้ำหนักได้ถ้าหากมีการโฆษณาในลักษณะที่ช่วยรักษาลดความอ้วนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่ามีผลในทางยาเนี่ยสงสัยไว้ก่อนเลยคุณหมอบอกสงสัยไว้ก่อนเลยผสมแน่ๆนะมีส่วนผสมของยาแน่ๆนะครับซึ่งอาจจะได้รับผลข้างเคียงแล้วก็อันตรายถึงชีวิตนะครับค่ะเอาไปฟังเสียงคุณหมอกันดีกว่ารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะผู้บริโภคควรสังเกตแล้วก็งดการใช้นะครับเพราะมันมีอันตรายสูงแล้วก็ผมคิดว่าอย่างที่ท่านเลขาอย.บอกว่าจริงๆเป็นห่วงประชาชนนะครับว่าเราจะดูแลสุขภาพได้ดีได้หุ่นสลิมนะครับเราไม่ต้องใช้ยานะครับทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็สุขภาพดีได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าท่านฝากเตือนไปที่ประชาชนแล้วก็ท่านผู้ประกอบการด้วยครับครับเท่าที่ดูแล้วน่ากลัวนะคะคเป็นยาชุดเลยอะระวังให้ดีจะมีเรื่องของกดประสาทกล่อมประสาทอาจจะทำให้เราไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกโหยแบบนี้ได้แหละเนี่ยนะคะถือว่าอันตรายมากทีเดียวอย่างลีนก่อนหน้านี้มีคนเสียชีวิตมาแล้วด้วยถูกต้องนะครับ